คุณผู้ชมคะแกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่บริเวณย่านสยามสแควร์นะคะพูดคุยกับไทย PBS นะคะสืบเนื่องจากรายงานที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคืนนี้บอกว่าพวกตนไม่ใช่มาเฟียอย่างที่หลายๆฝ่ายอาจจะเข้าใจกันแต่ว่าเป็นคนที่คอยเข้ามาดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยค่ะและบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะมาจากการไล่ที่ของเจ้าของที่ตามสิทธิ์ของโฉนดก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบอกว่าไม่ได้พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ช่วยดูแลผู้ค้าได้ระดับหนึ่งติดตามรายงานจากคุณอมริศสุวรรณเกตค่ะเข้าใจครับแม้ถูกแจ้งข้อหากระทำผิดและต้องเสียค่าปรับแต่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าสยามสแควร์กลับเต็มใจให้ความร่วมมือลงบันทึกการจับกุมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปทุมวันผู้ค้าหลายรายบอกกับเราว่าค่าปรับ 2,000 บาทต่อเดือนสำหรับพวกเขาเปรียบเสมือนใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอยค้าขายบนพื้นทางเท้าสาธารณะและถือว่าเป็นค่าเช่าแผงที่ถูกมากในทำเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครก่อนหน้าที่จะเสียเทศกิจนะคือจ่ายมีมาเขาเดินมาเก็บอ่ะ10,500เก็บด้วยนะ10,000เก็บคนนึงเก็บคนนึงก็คือต่อเรานะเรา5,500ก่อนมีใบเสร็จไหมไม่มีใบเสร็จเก็บเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดิมใช่พอเราเริ่มมันพุ่งมาเริ่มเข้าเก็บได้แล้วนะครับเสียงครับของเทศกิจพ่อแม่เขาเป็นคนดีเพราะว่าจ่ายถูกกว่าเดิมแล้วก็เป็นระบบระเบียบมีที่ประจำมีอะไรนอกจากเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เข้ามาดูแลการตั้งแผงลอยในภาพยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของตลาดชายกลุ่มนี้เข้ามาช่วยจัดระเบียบการตั้งแผงลอยตามที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปทุมวันบอกทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้เรียกเก็บค่าที่รายวันจากผู้ค้าแบ่งเป็นค่าบริการไฟฟ้า20บาทต่อหลอดไฟ1ดวงและอีก40บาทอ้างว่าเป็นค่าทำความสะอาดเราจึงเข้าไปขอสอบถามข้อเท็จจริงและหนึ่งในนั้นก็ยินดีที่จะเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่าพวกเขาคือมาเฟียถ้าคำว่ามาเฟียคงไม่มีใช้คำว่าเป็นพี่น้องดีกว่าพี่ช่วยเจ้าหน้าที่ฮะคือบางทีเราอยู่ในจุดของเราเราก็อยากให้จุดของเรามันถูกระเบียบก็อาจจะมีบ้างบางคนที่แบบว่าไม่ได้ฟิกพื้นที่ว่าเฮ้ยอาจจะมีวางล้ำอะไรกันไปบ้างเราก็มาเคลียร์ให้คนที่อยู่ใกล้ๆกันแม่ค้าอยู่ติดกันเงี้ยอาจจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราก็อาศัยความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเข้ามาพูดคุยนายพีรศักดิ์อธิบายว่าแผงลอยบนทางเท้าหน้าสยามสแควร์แบ่งออกเป็น7-8โซนแต่ละโซนจะดูแลกันเองภายในกลุ่มมีแกนนำที่เป็นผู้ค้าด้วยกันช่วยประสานความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเราถามถึงชายคนนี้ที่ทุกคนในตลาดเรียกว่าป๋าพีรศักดิ์บอกว่าเป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่ทุกคนเคารพและเป็นผู้ช่วยให้พวกเขากลับมาตั้งแผงค้าขายได้อีกครั้งหลังจากมีข้อพิพาทกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าของพื้นที่เมื่อช่วงต้นปีก็คงเป็นผู้ใหญ่ท่านนึงฮะที่ใจดีหน่อยแล้วก็ค้าขายเหมือนพวกผมคงจะเข้าใจหัวอกพวกผมก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ให้ความเคารพกันก็อาจจะเรียกคำว่าป๋าอะไรเงี้ยคิดว่าไม่หวั่นพีรศักดิ์ยอมรับว่ามีการเก็บค่าไฟฟ้าเพราะมีผู้ให้บริการเครื่องปั่นไฟซึ่งเป็นเพื่อนของเขาจัดเก็บแผงละ20บาทตามที่เราได้ข้อมูลมาแต่ปฏิเสธว่าไม่มีมาเฟียเรียกเก็บค่าที่หรือค่าทำความสะอาดในพื้นที่ที่เขาดูแลส่วนตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันฮะแต่ว่าคือลักษณะเหมือนกับทางเท้าก็มีการกวาดอยู่แล้วที่มีครับไม่มีครับไม่มีการจ่ายค่าที่ไม่มีการจ่ายค่าที่แต่ในส่วนในผมเคยได้ยินมานะในส่วนตรงอื่นผมไม่รู้ข้อมูลเหมือนกันเขายังชี้แจงถึงภาพการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่เทศกิจว่าเป็นเพียงการให้ความร่วมมือเพื่อให้ทางเท้าเป็นระเบียบและใช้สัญจรได้เพราะผู้ค้าทุกรายยอมรับว่าเป็นการตั้งแผงขายของอย่างผิดกฎหมายแต่เมื่อยังไม่มีการหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับพวกเขาจึงยึดคำสั่งจากเทศกิจที่อนุโลมให้ค้าขายได้แต่ต้องเสียค่าปรับและหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะหันหน้าคุยกันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ค้าหน้าสยามสแควร์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อมฤตสุวรรณเกตไทย PBS รายงาน